สำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายพลเอกชัดชัยแจงตั้งปรเมธีนั่งปลัดพม.ให้เร่งสะสางปัญหาในกระทรวงยืนยันรัฐบาลลุยแก้ปัญหาทุจริตพลเอกชัดชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการตรวจสอบการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งที่ให้นายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นายณรงค์คงคำรองปลัดกระทรวงพม.นายธีรพงษ์ศรีสุคนผู้ตรวจราชการกระทรวงพม.ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งการตั้งนายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าไปสะสางปัญหาในกระทรวงเพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและอยากให้คนภายนอกเข้าไปทำงานซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่โดยหลังเทศกาลสงกรานต์กระทรวงพม.ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะลงพื้นที่ตรวจสอบทุจริตเช่นศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงนิคมสร้างตนเองโครงการหมู่บ้านสหกรณ์และอื่นๆอีกจำนวน62แห่งที่มีการร้องเรียนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตประชาชนยังคงทยอยเดินทางมาขนส่งหมอชิตหอบสัมภาระเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดบริการดูแลอย่างใกล้ชิดคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะบรรยากาศที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตล่าสุดยังคงมีประชาชนหอบสัมภาระและสิ่งของเป็นจำนวนมากมาใช้บริการภายในสถานีขนส่งหมอชิตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาซื้อตั๋วโดยสารโดยเลือกซื้อทั้งขาไปและขากลับเพื่อความสะดวกในการเดินทางขณะเดียวกันยังมีจุดให้บริการรถตู้โดยสารรับส่งฟรีจากสถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตไปกรมขนส่งทางบกด้วยทั้งนี้ภายในอาคารผู้โดยสารมีประชาชนรอขึ้นรถเป็นจำนวนมากแม้จะมีการเปิดแอร์และพัดลมไว้บริการแต่ยังมีประชาชนเป็นลมเนื่องจากอากาศภายในไม่เพียงพอซึ่งได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ปคส.และเจ้าหน้าที่พยาบาลพาไปยังหน่วยปฐมพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข17ประชานิเวศเพื่อปฐมพยาบาลในเบื้องต้นขณะที่มีจิตอาสาเดินแจกยาดมกาแฟและผ้าเย็นให้กับประชาชนที่มารอขึ้นรถด้วยอัลราชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากหมอชิตค่ะขณะที่ประชาชนยังคงทยอยมายังสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องขณะมีบูธจัดกิจกรรมรณรงค์จากภาคเอกชนมากมายคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะบรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลำโพงช่วงบ่ายวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางหัวลำโพงได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนานอกจากนี้สถานีหัวลำโพงยังจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ขออเจ้าเมาไม่ขับซึ่งภายในงานมีซุ้มกิจกรรมของธนาคารไทยพาณิชย์วิริยะประกันภัยกระทิงแดงอีไดมิสุยางรถยนต์บริดจ์สโตนผู้ตรวจราชการแผ่นดินสภากาชาดไทยและอื่นๆอีกมากมายโดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการเดินทางทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่และสินค้าต่างๆมาแจกให้กับผู้ที่เดินทางออกต่างจังหวัดด้วยเพื่อให้ผู้เดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีจุดให้ผู้โดยสารได้ร่วมทำบุญและส่งน้ำพระพร้อมกันนี้ได้มีหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึงจัดกิจกรรมให้บริการตรวจร่างกายให้กับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากต่างจังหวัดโดยมีจุดวัดความดันโลหิตจุดตรวจโรคทั่วไปและจุดจ่ายยาฟรีให้บริการกับประชาชนทุกคนณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN